สวัสดีครับผมป๊อปม่อนนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนอีกหนึ่งเทคนิคการตกแต่งภาพมาโครนั่นก็คือการทำโฟกัสแต็กแบบแมนนวลนะครับจากตัวอย่างผมก็มี2ภาพนะครับที่ถ่ายมาในระยะโฟกัสที่ต่างกันแต่ละภาพต่างกันยังไงเราตามกันมาดูในโปรแกรม Photoshop CS5 เลยแล้วกันครับแล้วเราก็มาดูภาพที่1นะครับซูมขยายให้ดูเป็นรูปพึ่งมิ้มกำลังกินน้ำหวานในภาพที่1นี้เมื่อเราดูแล้วเราจะเห็นว่าส่วนหัวของพึ่งจะยังดูไม่ค่อยชัดนะครับยังหลุดโฟกัสไปหน่อยเมื่อเปรียบเทียบกับภาพที่2แล้วเรามาดูภาพที่2กันนะครับภาพที่2หัวของพึ่งจะคมชัดมากกว่าภาพแรกซึ่งแต่ละภาพนั้นก็จะมีส่วนที่ชัดกับเบอร์ต่างกันไปและเราก็จะเอาจุดเด่นของแต่ละภาพนั้นที่คมชัดมารวมกันเป็นภาพเดียวงั้นเราก็ไปดูกันเลยนะครับว่าทำยังไงขั้นตอนของผมเมื่อเรานำภาพ2ภาพเข้ามาใน Photoshop นะครับก็จะเกิดเป็นแท็บ2แท็บด้านบนให้เราเลือกได้อย่างสะดวกในตัวอย่างนี้ผมเลือกให้แท็บที่2เป็นภาพหลักนะครับในการเป็นภาพยืนพื้นในการตกแต่งส่วนแท็บที่1นี้ผมจะนำมาเป็นภาพประกอบเพื่อชำระชิ้นส่วนต่างๆที่คมชัดเพื่อไปรวมกับภาพในแท็บที่2นะครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยครับเข้าสู่แท็บที่1เรามาดูกันว่าเราจะชำระอะไรเป็นอย่างแรกอย่างแรกคือผมจะชำระส่วนปีกครับซึ่งแท็บที่1นี้ปีกจะคมชัดมากเมื่อเทียบกับแท็บที่2มาดูครับปีกเขาจะเบลอนะครับงั้นเรามาเริ่มการชำระกันเลยนะครับการชำระของผมนี้ผมใช้เครื่องมือลัสโซ่หรือเป็นลูกห่วงเชือกนะครับลากครอบปีกแล้วก็ก๊อปปี้แล้วไปแท็บที่2ครับเพื่อเพสออกมาทำอย่างไรจะให้ภาพเหลื่อมตรงกันได้ผมปรับ opacity เพื่อจะทำให้ภาพเลือนลางสามารถดูได้ทั้ง2ภาพนะครับทำไงก็ได้ครับให้ตรงไม่ว่าจะ rotate เอาตรงพอประมาณนะครับหรือจะตรงเป๊ะก็ได้แล้วแต่ตามความสะดวกขั้นตอนต่อไปของผมก็คือการปรับเลเวลของภาพที่เราตัดมาให้เข้ากับพื้นสีของภาพหลักของเรานะครับพยายามเอาให้ใกล้เคียงที่สุดเมื่อเราใกล้เคียงแล้วเราก็ดูกดโอเคหลังจากนั้นผมก็ปรับที่ color balance เพื่อปรับโทนสีให้ดูเข้ากันมากกว่าตอนแรกนะครับต้องปรับเอาโทนสีฟ้าเมื่อสีเข้ากันดีแล้วก็กดโอเคหลังจากนั้นขั้นตอนต่อไปผมก็กดสร้าง Layer Mask ก็จะเกิดขึ้นเป็นสี่เหลี่ยมขึ้นมาอีกหนึ่งอันจากภาพนะครับกดตรง Layer Mask เสร็จไปเลือกตรงที่ Blush เป็นผู้กันแล้วเลือกเป็นสีดำนะครับเพิ่มปรับขยายบลัชได้ค่า opacity เพื่อจะระบายส่วนที่เกินขึ้นมาให้หายไปThank you.
บัตรสีดำเป็นการลบแต่เมื่อเราปรับเป็นบัตรสีขาวก็จะเป็นการเรียกคืนกลับมาครับสามารถใช้คู่กันได้ครับโดยกดคีย์ลัดคือปุ่ม X สลับขาวดำไปเรื่อยๆทดลองระบายดูแล้วจะรู้ครับว่าแตกต่างกันอย่างไรหลังจากนั้นก็กลับไปที่แท็บ1แล้วก็ทำแบบเดิมครับแยกชิ้นส่วนอีกเป็นส่วนก้นเสร็จแล้วครับหวังว่าวิดีโอชุดนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยให้กับเพื่อนๆนะครับขอบคุณครับ